กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินและที่อยู่สามารถโอนไปที่เทวิกาได้ฉันจะคุยกับทนายความให้เองค่ะเขาคงจะมาที่นี่ในไม่ช้าดูสิทนายความมาแล้วยินดีต้อนรับค่ะฉันกำลังพูดถึงคุณอยู่เลยนะคะคุณนายนาเชขาวัดคุณพร้อมที่จะเซ็นใบรับรองแล้วใช่ไหมแน่นงานฉันจบลงแล้วล่ะค่ะคุณไม่มีแบงค์แอคเคาท์อย่างนั้นเหรอแบงค์แอคเคาท์บัญชีธนาคารไงมันเป็นภาษาอังกฤษเด้อมันคือบัญชีธนาคารน่ะนะครับไม่ฉันไม่คิดว่าต้องมีค่ะโอเคไม่เป็นไรเซ็นเอกสารพวกนี้เราจะเปิดบัญชีให้คุณในอีก10วันและเงินก็จะโอนเข้าบัญชีนั้นขอให้พวกคุณมีความสุขในชีวิตคู่พระเป็นเจ้าอวยพรนะคะขอบคุณค่ะโอ้องค์เทพขอบคุณท่านมากในที่สุดการรอคอยที่ยาวนานถึง18ปีก็จบลงสักทีเราจะได้เงินในอีก10วันพวกเธอก็จะได้รับส่วนแบ่งแล้วก็จะได้เป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้จากกูมานี่ฉันอยากคุยกับนายแม่คะอีก10วันวรุณก็จะเป็นของหนูทวิกาสัญญากับหนูว่าถ้าเราได้เงินแล้วเธอจะไปจากวรุณค่ะแล้วหนูก็จะได้แต่งงานกับเขาสักทีเลยค่ะแม่ลูกแน่ใจนะว่าเทวิกาจะรักษาสัญญาไม่รู้ทำไมแต่แม่รู้สึกว่าเทวิกาจะไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกลูกแน่ใจนะเธอต้องทำค่ะแม่เธอจะต้องรักษาสัญญาของเธอความคิดที่ว่าเราจะต้องจากกันในอีก10วันนี้มันคอยกัดกินใจฉันหลังจาก10วันนี้เราไม่มีทางจากกันแม้แต่ความตายก็พรากเราไปไม่ได้ฉันไม่อยากไปจากคุณเลยวรุณไม่อยากเลย
หลังจาก10วันเราจะไม่แยกจากกันแต่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดผมสัญญาว่าจะยอมรับคุณในฐานะของคู่ชีวิต